ฟังช้างแรงนะครับถ้าจะมานั่งช้างก็ลองดูคิดไปคิดมาว่าผมไม่นั่งดีกว่าว่านั่งไปเขาก็พาช้างออกไปเดินถนนบอกว่าเดินขี่ช้างชมเมืองถ้าเราขับรถมาก็ชมเมืองเดินมาก็ชมเมืองก็ไม่รู้คิดถ้าขี่ก็คือไปเอาที่แต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาก็ดูได้ด้วยคนขี่แต่ตั้งใจไม่นั่งดีกว่าเพราะว่ามันก็ไปเห็นแค่นั้นแหละจะนั่งแบบเพราะว่ามานั่งทางสำหรับคนที่มาเที่ยวจะนั่งก็ได้นะครับความคิดคนละแบบไม่ว่ากันอย่ามาตามผมก็จะเดินผ่านไปทางเป็นแผนจะออกไปทางวัดพระรามนี่ก็คงเป็นสระน้ำตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นบ่อน้ำอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดเกตที่เขาเขียนป้ายไว้ผมก็ไม่ได้ยินชื่อเท่าไหร่นี่คือวัดเกตส่วนที่จะเข้าไปเที่ยวที่นี่ก็คือวัดพระรามที่แรกก็คิดว่าจะนั่งช้างชมเมืองไปที่งานก็เหมือนทรมานซะแต่ที่ใจไม่นั่งดีกว่าแล้วผมจะเดินผ่านที่คุ้มคุณแขกแขกคงจะไม่ขึ้นดูแต่มันก็เหมือนเขาปิดกล้าขึ้นดูนกอินทรีขึ้นไปขึ้นก็คงไม่กล้าขึ้นเงียบกลัวอันนี้คือคุ้มคุ้นแปดนะครับไม่รู้ว่าเป็นบ้านเก่าของคุ้นแปดจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เรื่องคุ้นคานคุ้นแปดเมื่อก่อนที่คอยเรียนมันก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเคยไปเห็นที่สุพรรณแหละตามตำนานที่บอกว่าคุ้นแปดเสกไปมะขามแล้วเป็นฝูงผึ้งไล่ต่อยศัตรูเพราะตัวเองมีคนกำลังคนน้อยกว่าเดี๋ยวได้กลับไปอีกจะถ่ายมาให้ดูเป็นมะขามที่น่าจะอายุมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและในประเทศไทย